สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะประจำเช้าวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้มาเตรียมเรื่องของการลงทุนกันต่อ3วันที่ผ่านมาหุ้นไทยบวกอย่างต่อเนื่องอเมริกาก็เหมือนกันนะฮะต้องบอกว่าเขาทุบสถิติต่อเนื่องกันเหลือเกินนะฮะกับการคาดหวังนโยบายจากโดนัลด์ทรัมป์ค่ะว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกาได้แล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนธันวาคมนะครับมาดูกันเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นยังไงอเมริกาต้องบอกว่าโดดเด่นเหลือเกินนะคะเขาสามารถทะลุ 19,000 จุดได้มาเมื่อวานนี้และเมื่อคืนนี้ก็ปิดตลาดไปยืนเหนือ 19,000 จุดด้วยเรียกได้ว่าเขาก็ลงข่าวกันเลยทีเดียวนะฮะว่าทางด้านของดาวโจนี่สามารถทุบทำลายสถิติสูงเป็นประวัติการ3วันติดต่อกันกับการคาดหวังมาตรการจากโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองเมื่อคืนนี้ทางด้านของดาวโจนนะฮะแล้วก็ S&P 500นี่ก็ถือว่าปรับตัวได้โดดเด่น S&P 500นี่ก็ถือว่าทุบสถิตินะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ Nasdaq ลบแคบๆไปนะคะกลุ่มพวก Amazon นะคะหรือ Google เนี่ยก็ดึงในส่วนของหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ให้ย่อลงมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมแล้วนี่กลุ่มการเงินกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นตัวดึงดาวโจนส์ให้ทะลุสถิติขึ้นมาได้นะคะเป็นการคาดหวังค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวและแน่นอนค่ะพอมีการคาดหวังปุ๊บนะฮะตลาดก็ทุ่มเทไปค่อนข้างที่จะดีเลยแต่1ประเด็นต้องดูนะคะตลาดหุ้นยุโรปค่อนข้างที่จะผันผวนพอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะว่าตลาดเขาเนี่ยลบลงไปนะคะมีความผันผวนเกี่ยวกับหุ้นธนาคารเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องตามแต่ที่น่าสนใจคือดอลลาร์สหรัฐโอ้แข็งค่าค่อนข้างชัดเจนเช้านี้เปิดมานะคะตัวดอลลาร์สหรัฐ35.71 บาทถึง35.74 บาทด้วยกันนะคะต่อ1ดอลลาร์แปลว่ามันไหลไปนะคะดอลลาร์แข็งค่าชัดเจนขณะที่ทองคำค่ะพอดอลลาร์แข็งค่าชัดเจนเมื่อคืนนี้ทองคำหลุดลงมา20กว่าเหรียญนะหลุด 1,200 จุดมาแล้วเพราะว่าก่อนนะ1,200 เหรียญก่อนหน้านี้ 1,200 เหรียญเป็นแนวรับสำคัญนะคะพอลงมาก็เด้งขึ้นนะคะแต่ครั้งนี้ทะลุลงมาแบบนิ่มๆเลยทีเดียวล่าสุด 1,184 เหรียญย่อลงมาจากเมื่อคืนอีกเล็กน้อยเพราะเมื่อคืนนี้ไปอยู่ที่ประมาณ 1,188.89 เหรียญเช้านี้ลงมาอีกนิดนึงนะฮะ 1,184 เหรียญลุ้นกันต่อนะฮะสำหรับทองคำว่าต้องจับทิศจับทางกันอย่างไรกันบ้างค่ะเอเชียนี้ก็เช้านี้ก็ตามทิศทางของดาวโจนส์พอสมควรเหมือนกันนะคะดังนั้นเชื่อว่าหุ้นไทยวันนี้นักลงทุนคงจะลุ้นกันเหมือนกันเพราะว่าบวกมาได้3วันแล้วเซนติเมนต์อเมริกามาค่อนข้างที่จะดีต้องดูกันต่อว่าไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนค่ะเอาละค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องดีๆด้วยกันนะคะจากทางด้านของกลุ่มทูค่ะโดยทางด้านของดร.ประพลรัตนชัยกานนท์นะคะผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบมจ. True Corporation รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีค่ะจากทางด้านของมิสเตอร์คริสเตียนโอลาฟสันนะคะกรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเมกะบางนาค่ะในโอกาสเปิดตัวTrue Sphere นะคะ True Sphere นะคะ Co-working Space ค่ะระดับ First Class แห่งใหม่นะคะณศูนย์การค้าเมกะบางนาเป็นแห่งที่3ต่อจากศูนย์การค้า DM Quartier และศูนย์การค้า Central Westgate ภายใต้แนวคิดใหม่ค่ะที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีสื่อสารล้ำสมัยเติมเต็มไลฟ์สไตล์และการทำงานนะคะชีวิตการทำงานในยุคดิจิทัลให้สมาร์ทยิ่งขึ้นเขาชูจุดเด่นการบริการเหนือระดับค่ะใจถึงใจเพื่อลูกค้าคนสำคัญเหนือระดับด้วยดีไซน์เชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันนะคะพร้อมต้อนรับทุกการมาเยือนของลูกค้าผู้ถือบัตร True Backแล้วก็ลูกค้าธุรกิจองค์กรชั้นนำในการสร้างสรรค์บริการสู่ First Class Experience นะคะมอบประสบการณ์เหนือระดับด้วยบริการจากใจถึงใจพร้อมกับเป็นชุมชนแหล่งรวมตัวของเหล่าสตาร์ทอัพเพื่อพบปะแชร์ความรู้แล้วก็ต่อยอดความสำเร็จด้วยกันนะคะณ True Sphere เมกะบางนาชั้น2เร็วๆนี้ค่ะเอาละค่ะมาดูกันต่อนะสำหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินวันนี้มีมาฝากจากบลจ.กรุงไทยนะคะและบลจ.บัวหลวงเป็นอะไรอย่างไรติดตามกันค่ะมันนี่โปรดักต์วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ.กรุงไทยค่ะกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ FIF 123เสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤศจิกายนนี้เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศประเภทเงินฝากประจำ China Construction Bank Bank of China สาขามาเก๊า Industrial and Commercial Bank of China ลงทุนในสัดส่วนสถาบันการเงินละ 20% ของ NAV ส่วนที่เหลืออีก 40% ลงทุนในตัวเงินคลังประเทศญี่ปุ่นค่าผลตอบแทนอยู่ที่ 1.40% ต่อปีอายุโครงการอยู่ที่3เดือนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนค่ะและปิดท้ายวันนี้กับบลจ.บัวหลวงค่ะก
กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 45/16 เสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19พฤศจิกายนนี้เน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade ค่าผลตอบแทนอยู่ที่ 1.50% ต่อปีอายุโครงการอยู่ที่6เดือนขนาดโครงการอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะค่ะนี่คือข้อมูลที่มีมาฝากกันนะฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งปลายปีแบบนี้แล้วค่ะหลายท่านเริ่มมองหา LTF IMF ช่วงหน้ามาเตรียมปรับพอร์ตกันค่ะ